ปกตินะคะที่เราได้แหงนมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนแน่นอนค่ะว่าจะต้องพบกับดาวทั่วท้องฟ้าเต็มไปหมดนะคะแต่นับจากนี้เป็นต้นไปค่ะเราอาจจะมองเห็นท้องฟ้าที่แปลกไปกว่าเดิมนะคะโดยเห็นแสงสว่างประหนึ่งที่มีลูกไฟดิสโก้ที่ปกติแล้วก็จะพบตามผับตามบาร์ค่ะก็กำลังเปล่งประกายวิบวับอยู่บนฟ้า แท้จริงแล้วนะคะนั่นก็คือดาวเทียมทรงกลมที่ออกแบบมาคล้ายกับลูกไฟดิสโกโ้ซึ่งถูกพัฒนาโดยทางบริษัท r o c k e n Lab นั่นเองค่ะดาวเทียมดังกล่าวนะคะมีชื่อว่า Humanity Star ค่ะได้ถูกส่งโดยจรวดอิเล็กตรอนขึ้นสู่วงโคโจรโลกเป็นครั้งแรกจากฐานปล่อยจรวดในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งขนาดของดาวเทียมดวงนี้นะคะก็มีการวัดขนาดแล้วกว้างเนี่ยเกือบ1เมตร ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าเส้นใหยคาร์บอนประกอบไปด้วยแผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์จํานวน65ชิ้นหมุนได้รวดเร็วค่ะและยังมีระบบแสดงเวลาจริงแบบเรียลไทม์ของตำแหน่งดาวเทียม erm, ซึ่งผู้คนก็จะมีโอกาสมองเห็นได้นะคะจากทุกที่บนโลกในแต่ละช่วงเวลาคาดว่าจะโครจรรอบโลกแบบวงรีทุกๆ90นาทีด้วยความเร็ว27เท่าของเสียง ปีเตอร์เบกนะคะถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาดาวเทียม Humanity Star ก็มีการเปิดเผยค่ะว่าวัตถุนี้น่าจะเห็นได้ชัดเจนแต่ก็คงไม่สว่างกว่าดาวเลิกหรือดาวเทียมอื่นๆมากนักนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาในการโคจรรอบโลกราวเก้าเดือนจากนั้นจะถูกดึงกลับเข้าสู่แรงโน้มถ่วงของโลกและถูกเผาไหม้อีกทีเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ทางนี้คงต้องรอดูค่ะว่าดาวเทียมดวงนี้จะได้รับการตอบสนองอย่างไรและสามารถทำเงินได้หรือไม่หากประสบความสำเร็จในการทดสอบก็อาจเปิดให้บริการเป็นดาวเทียมพนันชย์ได้ในเร็ววันนี้ค่ะ